ไปตามดูไฟป่าที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริการวมถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ลิเบียด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจนทำให้เขื่อนแตกไป2แห่งแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานบอกว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากทะเลได้อีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคะที่ร่างยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารปรักหักพังที่เสียหายอยู่ณเวลานี้โดยล่าสุดมีรายงานว่าตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 คนแต่ว่ามีผู้สูญหายอีกประมาณกว่า 10,000 คนด้วยค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะตามความคืบหน้าการเรื่องของไฟป่านะคะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลต่อนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐนะคะที่ต้องประกาศเตือนภัยคุณภาพอากาศเพราะว่ามีหมอกควันไฟป่าทั้งที่จากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐโอเรกอนลอยเข้าไปปกคลุมในพื้นที่นครซานฟรานซิสโกจนทำให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วล่ะค่ะที่ประชาชนที่ย่านซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะในช่วงเวลานี้ก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เรียกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะเพราะว่ามีควันไฟจากไฟป่าหลายจุดเลยนะคะทั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่รัฐโอเรกอนด้วยลอยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ค่ะคุณภาพอากาศเนี่ยแย่ลงเป็นอย่างมากเลยค่ะจนทางสำนักจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ต้องประกาศยกระดับเตือนภัยคุณภาพอากาศพร้อมทั้งออกคำสั่งนะคะสั่งห้ามการเผาไม้การใช้เชื้อเพลิงเหลวอื่นๆทั้งในร่มและกลางแจ้งด้วยจากสหรัฐไปที่สเปนนะคะที่สเปนเนี่ยมีรายงานพายุไฟฟ้าและลูกเห็บกำลังแรงค่ะพัดถล่มที่จังหวัดกาสเตยอนประเทศสเปนในคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นถนนหนทางกลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้เลยนะคะก็มีคลิปวิดีโอจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เอาออกมาเผยแพร่ค่ะเห็นน้ำที่พุ่งลงมาตามถนนนะคะไหลลดหลั่นกันไปแบบนี้ไหลไปตามรอยแยกของอาคารซึ่งอาคารก็เป็นตัวอาคารที่สร้างด้วยอิฐค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำกันในหลายจุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จากสเปนนะคะไปที่จีนกันหน่อยค่ะสื่อทางการจีนรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของจีนเนี่ยล่าสุดประกาศยกระดับคำเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักและกระแสลมแรงในหลายภูมิภาค1วันนะคะหลังจากที่พายุทอร์นาโดพัดถล่มมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว10รายเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนนั้นเพิ่งจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนค่ะก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องของผลกระทบที่จะตามมานะคะทั้งกระแสลมแรงในพื้นที่ชายฝั่งใกล้ทะเลเหลืองบริเวณนอกชายฝั่งมณฑลเจียงซูด้วยมีรายงานพายุทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่ในช่วงสั้นๆด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพายุที่พัดอย่างรุนแรงค่ะมีการเผยแพร่ภาพทางสื่อออนไลน์นะคะก็มีภาพของรถยนต์หลายคันพลิกคว่ำมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเศษซากต่างๆก็ปลิวว่อนเกลื่อนเมืองถนนที่เมืองซูเชียนทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซูด้วยในขณะที่ CCTV ของจีนเองค่ะรายงานบอกว่ามีพื้นที่2แห่งในมณฑลเจียงซูได้รับผลกระทบนะคะก็คือที่เมืองซูเชียนและเมืองหยันเจิงมีผู้เสียชีวิตไป5รายค่ะบาดเจ็บสาหัสอีก4รายทอร์นาโดที่พัดถล่มพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในช่วงเวลา 17:20 นตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซูเชียนในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนนะคะได้รับความเสียหายไป 1,646 หลังคาเรือนด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีพืชผลทางการเกษตรเสียหายไปอีกจำนวนมากด้วยค่ะจากนั้นมีรายงานว่าทอร์นาโดก็เคลื่อนตัวผ่านที่เมืองหยันเจิงมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5รายแล้วก็บาดเจ็บ4รายนะคะนอกจากนี้มีการประกาศคำเตือนสภาพอากาศที่นครฉงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้หลายพื้นที่ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้มณฑลหูหนานทางภาคใต้อันฮุยทางตะวันออกของเมืองแล้วก็ที่หูเป่ยนะคะทางภาคกลางโดยมีรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะพายุฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็พัดถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะก็ต้องมีการอพยพประชาชนไปจำนวนมากมีเหตุการณ์ดินถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากจีนไปที่ลิเบียนะคะที่ลิเบียที่ก่อนหน้านี้ก็
ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงเป็นประวัติการจนมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังพยายามที่จะเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาค่ะบางส่วนเนี่ยพบว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตลอยขึ้นมาที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้วยนะคะหลังจากที่มีน้ำท่วมรุนแรงจนทำให้เมืองเดอร์นาภาคตะวันออกของลิเบียเรียกว่าถูกน้ำซัดจนราบเป็นหน้ากลองแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะล่าสุดเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 11,000 คนมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,100 คนด้วยนะคะก็คาดการว่ามีศพจำนวนมากค่ะถูกฝังอยู่ใต้อาคารบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามหาวิธีการที่จะเก็บกู้ซากร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากทะเลให้ได้นะคะมีรายงานว่าจากสภาพอากาศในช่วงเวลากลางวันที่ลิเบียที่ก็ค่อนข้างร้อนทีเดียวนะคะอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสก็ทำให้มีความกังวลตามมาว่าซากศพที่เริ่มจะเน่าเปื่อยแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโรคระบาดตามมาได้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็พยายามให้ความสำคัญไปที่เรื่องของสุขอนามัยและการป้องกันโรคระบาดมากขึ้นเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆนะคะก็จะมีการจัดทีมพิเศษเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อศพที่สามารถเก็บกู้ขึ้นมาได้ทั้งหมดด้วยค่ะโดยทางเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในเวทีนี้นะครับย้ำว่าเวลาในการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปใกล้จะหมดลงแล้วเพราะว่าทุกฝ่ายมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปริมาณและมูลค่ามหาศาลแต่กลับทำให้เกิดปัญหาวิกฤตด้านสภาพอากาศที่รุนแรงจึงอยากเรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกช่วยการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ให้เร็วที่สุดในช่วงที่ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจึงต้องตั้งเป้าในวาระร่วมกันนี้ก็คือจะต้องลดการปล่อยก๊าซลดภาวะโลกร้อนให้ได้ภายในปี2583ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ